ในละครเด็ดปีกนางฟ้าของผู้จัดพี่ไก่วรายุทธค่ะเปิดให้สื่อมวลชนเข้าเก็บภาพบรรยากาศการถ่ายทำฉากรวมตัวกันของสาวๆโวลแอร์ไลน์ค่ะติดตามค่ะเมื่อสาวๆแอร์โฮสเตสสายการบินโวลแอร์ไลน์ต้องมารวมตัวกันเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปโปรโมทสายการบินในรายการทีวีงานนี้ปริยาผู้บริหารสายการบินรับบทในสาวแพงพิชาพัฒน์เลือกคนึงนางหรือแพทริเซียกู๊ดเป็นตัวแทนจึงทำให้เพื่อนสาวคู่กัดของคนึงนางอย่างวายหรือมิ้นท์ณวินดาออกอาการสงสัยตาด้วยความหมั่นไส้ทั้งสองคนจึงรับส่งอารมณ์กันอย่างไม่มีใครยอมใครเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้นักแสดงได้โอกาสคุยเมาส์กันสนุกเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทีมโวแอร์ไลน์จะได้รวมตัวครบในฉากเดียวกันและไม่ใช่แค่นักแสดงที่จัดเต็มเท่านั้นผู้จัดไก่วรายุทธก็จัดเต็มดูแลเสื้อผ้าหน้าผมให้นักแสดงเป๊ะทุกองศาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายลูกเรือสายการบินลงทุนเนรมิตใหม่ยกเซตสวยงามและแน่นตามแบบฉบับผู้จัดไก่วรายุทธแน่นอนก็วันนี้นะคะก็มาถ่ายที่ออฟฟิศค่ะเป็นออฟฟิศของ World Airline ของสายการบินนี้จะบอกว่าพี่ไก่ดีไซน์เองทั้งหมดนะคะอันนี้ตัดใหม่หมดเลยแล้วก็ดีไซน์ทุกอย่างใหม่หมดเลยก็ World Airline ก็มาจากเหมือนวรายุทธหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าจริงๆพี่ไก่ทำทุ่มทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำสายการบินคิดชุดคิดคอนเซปต์คิดตัวละครอะไรอย่างเงี้ยคือตัวละครทุกตัวแบบมีคาแรคเตอร์เหมือนพอเราได้ใส่ชุดเราก็รู้สึกสง่าแล้วก็เหมือนอยู่ในเครื่องแบบแล้วมันช่วยได้เยอะค่ะเหมือนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในสายการบินแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็การแก้สถานการณ์แล้วก็การพบรักกันของพระเอกนางเอกในสายการบินนะคะหลังจากละครเรื่องนี้เริ่มออนแอร์นะครับทุกคนจะได้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงของพี่ไก่ที่บอกว่าเขาอยากจะบอกความรู้สึกบอกกับอารมณ์เกี่ยวกับความรักของเขามาใส่ในสองตัวละครนี้ครับติดตามฉากที่เป็นจุดเริ่มต้นความแซ่บของละครเรื่องนี้และการถ่ายทอดมุมมองของความรักที่ไม่มีรูปแบบได้ในละครเด็ดปีกนางฟ้ามุกรวีศรีใหญ่รายงานค่ะขึ้นชื่อว่าผู้จัดไก่วรายุทธแล้วทำได้ทุกอย่างจริงๆนะฮะเนรมิตสายการบินก็ทำได้ค่ะตามแบบเรียกว่าที่ตัวเองอยากจะทำอยู่แล้วด้วยนะฮะโวลแอร์ไลน์ค่ะแม้แต่บ้านก็ยังเป็นกองถ่ายละครเลยนะฮะมาแล้วทำมาแล้ว